ุณสมพงษ์มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่ไปนอนที่บ้านญาติแล้วก็เจอเรื่องชวนหลอนเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก26ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องของเงาหัวปริศนามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับผมคุณสมพงษ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับนครสวรรค์ครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อากาศเย็นสบายดีไหมครับช่วงนี้เย็นครับเมื่อเช้ามีฝนโปรยมานิดๆแน่กลับมาเย็นอีกแล้วเนาะครับผมนะครับไม่รู้ว่าจะเย็นได้อีกสักกี่วันแต่ที่แน่ๆเนี่ยอากาศแปรปรวนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณสมพงษ์ครับครับนะครับปกตินี่ติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังเป็นหลักครับแล้วนี่ก็จะเป็นการคุยครั้งแรกเลยในชีวิตเลยครั้งแรกที่เราได้คุยกันด้วยนะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าคุณสมพงษ์สบายสบายไม่ต้องรีบ ไม่ต้องตื่นเต้นใดๆเลยนะครับครับเดี๋ยวถ้าติดยามครับถ้าติดขัดอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวเราช่วยกันได้ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเงาหัวปริศนาเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาไปเจออะไรมาเรื่องนี้คุณสมพงษ์ต้องเล่าคร่าวๆก่อนนะว่าสภาพบ้านผมก่อนเนาะช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยแถวบ้านผมก็จะรับจ้างตัดอ้อยสมัยก่อนเนาะเขามันยังไม่มีรถตัดไม่มีรถขีดเนาะ ปกติเนี่ยทุกปีผมจะต้องพ่อแม่ต้องพาไปด้วยเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วมีปีที่เกิดเหตุนะครับพอดีปีนั้นผมพ่อแม่ไม่ได้พาไปก็เลยพาผมไปฝากบ้านลุงกับบ้านป้าบ้านผมกับบ้านป้าก็ไม่ได้อยู่ห่างกันมากครับประมาณนักร้อยเมตรนะครับปกติก็เดินไปเที่ยวหากันได้พอสภาพบ้านป้าก็เป็นประมาณบ้านสังกะสีตีแปะเนาะส่วนห้องนี่ก็จะใช้เป็นตู้กั้นเป็นห้องใครห้องมันอะไรอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้าครับเหตุการณ์นี้ประมาณคืนของวันที่3ที่ผมเข้าไปนอนที่บ้านป้าคืน1คืน2ก็ไม่มีอะไรนอนได้ปกติครับพอดีคืนที่3จะมีทั้งหมดประมาณในมุ้งเนาะมีประมาณ3คนมีผมนอนริมแล้วก็พี่คนที่1กับคนที่2เขานอนตรงกลางแล้วก็ริมอีกฝั่งนึงที่ติดตู้ผมจะนอนติดมุ้งที่ว่าเปิดประตูบ้านแล้วก็เจอผมได้เลยอ่ะ เหตุการณ์นี้ประมาณช่วงเวลานี้ผมจำไม่ได้เนาะว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนอกเขาจะนอนกันไวก็ปกตินี่คือตอนนั้นผมหลับไปแล้วเนาะแต่ที่ในผมฝันว่า มีคนปลุกผมให้ตื่นในฝันอีกทีนึงเหมือนกับว่าฝันซ้อนฝันครับแต่ผมก็ตื่นจริงก็เข้าเรื่องเลยก็คือข้างมุ้งเนาะพอผมแบบสลึมสลือเงี้ยผมก็ตื่นมาเห็นข้างมุ้งว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างมุ้งเพราะว่าบ้านที่เป็นสังกะสีอ่ะมันมีแสงจากข้างนอกเข้ามาก็เราก็จะเห็นว่ามีเท้าสองข้างเนี่ยคือออกจากกันเราก็จะเห็นแสงส่องไปว่าโอเคตรงเนี้ยเป็นขาผมก็เข้าใจว่าคนที่ยืนอยู่เนี่ยคือลุงของผมเพราะลุงผมเขาขี้เมาเนาะเขาชอบไปกินเหล้าแล้วกลับมาได้ตึกผมนึกว่าเขามาเรียกผมก็เลยเรียกว่าลุงหนองประมาณ 2-3 ครั้งแกไม่ตอบกลับผมก็แง้มมุ้งเข้าไปแง้มเปิดตีนมุ้งเนาะผมก็เอามือเป็นลูกเลยปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาเอ๊ะทำไมไม่โดนขาผมก็แปลกใจตกใจแล้วทีนี้คือตอนเด็กอ่ะผมไม่รู้จักว่าผีเป็นยังไงด้วยซ้ำพอผมตกใจนี่เอ๊ะท
ทำไมผมไม่โดนขาลุงผมก็ลุกยืนในมุ้งเนาะเพราะมุ้งมันสูงผมก็ยังต่ำกว่ามุ้งผมก็มองไปที่เงาที่ผมเห็นนะว่ามีเป็นคนยืนแต่พอมองไปแบบเหนือสุดบนหัวมุ้งเอ้าทำไมไม่มีหัว อันนี้โอ้โหตกใจแล้วอันนี้ตกใจเลยแบบเหมือนตัวผมเนี่ยเย็นเพี้ยไปทั้งตัวแล้วก็แบบชาไปหมดเลยแล้วมันรู้ผมยังไม่รู้ตัวแล้วผมมันนั่งลงได้เมื่อตอนอะไรตอนไหนเนาะทีนี้ผมเข้าใจแล้วไอตัวที่ผมเห็นเนี่ยมันคือผีแน่ทีนี้ผมก็ทำไงอ่ะจะเอาผ้าห่มเนาะมาคุมโปงผมก็หันหน้าไปทางหัวเตียงผมก็จะไปหยิบผ้าห่มมาห่มตัวอ้าวเอ๊ะผมก็มองเอ๊ะมันมีแสงไฟบนหัวเตียงมันเป็นแสงสีเหลืองอ่อนๆกลมๆเหมือนก็แสงหลอดไฟที่เขาวางไว้บนกำแพงบ้านนะครับแต่ในหลอดไฟนั้นอ่ะมันมีจุดดวงตาสองข้างมีจุดจมูกและมีปากทีแรกผมก็ยังคงไม่ใช่อ่ะขึ้นในใจคงไม่ใช่แหละผมก็นึกว่าเป็นหลอดไฟผมก็ไปเปิดปิดสวิตช์ไฟว่าเอ๊ะเขาลืมแน่นอนคืออันนั้นใจดีสู้เสือละผมก็ปิดเปิดเป๊ะๆเอ้าไฟหัวเตียงก็ติดขึ้นมาแล้วไอ้หัวไฟที่ผมเห็นนะไอ้สีเหลืองนั้นอ่ะมันก็แย่ยิ้มให้ไงอุ้ยยิ้มด้วยเหรอยิ้มให้ผมคือตอนนั้นผมหลับไปเลยหลับไปเลยไม่รู้ตัวอีกทีรู้ตัวอีกทีก็คือตื่นเช้ามาครับผมก็ไปถามลุงกับป้าลุงครับเมื่อคืนน่ะลุงมาตอนไหนอะไรยังไงครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่บ้านเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปกินเหล้าครับผมก็เลยบอกว่าลุงผมว่าสั่นไปเลยทั้งตัวเลยครับเนี่ยที่ผมเห็นนะเมื่อคืนนะมันเป็นอย่างเงี้ยลุงไอ้คนที่ไม่มีหัวมันอยู่ในบ้านได้ยังไงลุงก็เลยบอกเดี๋ยวลุงจะเล่าอะไรให้ฟังมันเคยมีคนเห็นเยอะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเมื่อปีที่แล้วคือน้องครอบครัวผมเขาก็รับจ้างไปตัดอ้อยโยนอ้อยขึ้นอ้อยเนาะพอรถคันไหนขึ้นโยนเสร็จคนก็จะไปนั่งบนไอ้หัวรถนะครับหัวรถอ้อยเนาะแล้วช่วงพอรถเต็มหนึ่งคันเนี่ยรถก็จะถอยออกจากอะไรอะเขาเรียกลานอ้อยอะลานแบบในทุ่งนาเนาะเขาบอกว่าช่วงที่รถอะพุ่งตัวขึ้นเนินน้องของลุงอะตกลงมาแล้วก็รถสิบล้อเนี่ยเหยียบหัวดังโผเหมือนที่ว่าใช้มีดฟันมะพร้าวเลยแบบแตกอย่างนั้นเลยแต่ดังโผไปเลยแล้วเขาก็เอาเศษหัวกะโหลกเศษมันสมองเนี่ยใส่กระสอบแล้วมาทำชาปนกิจครับมาทำชาปนกิจผมก็ก็ลุงไอ้ตัวลุงเองนั่นแหละก็เป็นคนเหมือนกับรักพี่รักน้องคนชาวบ้านเนาะเขาก็เก็บฟันน้องเก็บเศษหัวกะโหลกน้องที่เผาแล้วเนาะเอาไปใส่ตามรูเสาบ้านจริงๆครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบ้านนั้นก็ยังอยู่คุณสมพงษ์เดี๋ยวลดเสียงหัวเราะลงนิดนึงเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับรักน้องตัวเองแล้วปกติเนี่ยถ้าเป็นการเก็บฟันเก็บอัฐิเขาจะเก็บไว้ในโกรธเล็กๆแต่เนี่ยคือเอาไว้ยัดไว้ตามรูเสาบ้านเนี่ยนะใช่ครับทำไมอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บใส่อัฐิไปอะไรเงี้ยครับทำไมถึงเอาไปใส่ไว้ตามเสาบ้านเขามีความเชื่ออะไรไหมอ่ะครับไม่แน่ใจครับแต่ปู่ผมที่เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วพวกผมก็ยังเก็บฟันเก็บอะไรไว้อยู่เลยครับเก็บไว้ที่บ้านไอ้เก็บไว้ที่บ้านผมยังพอเข้าใจผมว่าหลายๆคนยังพอเข้าใจได้ว่าถ้ามันอยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่น
อัฐิหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงหม้อหายอะไรก็ได้เพื่อเอาไว้ อะไรสักอย่างนึงแต่เนี่ยเอายัดไว้ตามเสาบ้านอ่ะโอ้โหเฮ้ยใช่ครับเออมันเป็นแบบเสาสมัยก่อนนะมันจะเป็นมีรูตามเสาบ้านเงี้ยเขาก็ใส่ไว้ในนั้นเลยใช่ใช่ครับคือหมายถึงว่านอกจากเราแล้วเนี่ยคนอื่นก็เคยเจอเหมือนกันเจอลักษณะเดียวกันคนอื่นจะเจอเหมือนว่าเป็นเหมือนเป็นการลากตัวเองนะครับอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่คือแบบไปตามซอกตามห้องต่างๆเนี่ยครับเหมือนคนอื่นที่มาบ้านลุงเนี่ยเขาก็จะเจอเหมือนกันเจอประมาณนี้เจอบางทีก็ฝาโอ่งเนาะกิ้งเองบ้างฝาหม้อกิ้งเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่คุณสมพงษ์บอกว่าทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังอยู่แล้วยังมีคนเจอน้องชายของคุณลุงอยู่ไหมอะครับณตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าโซนบ้านเขาเจริญขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับครับตอนนั้นมันจะเป็นป่าหน่อยนะครับมีหลายข้อความส่งเข้ามาบอกว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเอาไว้ให้ดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยดูแลบ้านแถวบ้านผมมีจริงๆนะแบบนั้นเอาไว้เอากระดูกเอาฟันเอาอะไรไว้ที่บ้านนะครับโอ้เจอไอ้ลักษณะตอนที่หัวมายิ้มอยู่อย่างนี้ไม่ไหวนะครับมันจะแย่เลยอะแบบผมก็หลับไปเลยครับหลับรู้ตัวจริงคือเช้าเลยครับอ่ะหลังจากที่เรารู้ข้อมูลแล้วว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้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 อยู่อ่ะหลังจากนั้นยังไปนอนแล้วยังเจออีกไหมฮะตั้งแต่นั้นไม่เคยไปสักครั้งเลยครับไม่เคยไปนอนเลยไม่ไปเลยเหรอไปเล่นอ่ะได้แต่ไม่เคยไปนอนเลยสักครั้งเดียวกลัวไงคือครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นผีนะครับเจอแล้วทีนี้ก็มาเรื่อยๆเลยเขาเที่ยวเนี่ยครับได้นะครับก็เจออย่างนั้นผมว่าทุกคนก็ต้องฝังใจแหละกับสถานที่ที่เจอครั้งแรกอะนะใช่ครับนะฮะได้ครับคุณสมพงษ์นั่นคือเรื่องของเงาหัวปริศนาครับผมนะฮะขอบคุณมากๆคุณสมพงษ์ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับนะฮะแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็กริ๊งกร้างมาบอกกันครับครับนะขอบพระคุณเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วได้แต่ครั้งหน้าเราเกี่ยวก้อยสัญญากันคุณสมพงษ์ต้องลดเสียงหัวเราะลงเรื่องมันจะได้ไปในทิศทางความน่ากลัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ครับโอเคได้ครับคุณสมพงษ์ขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องแรกนะครับครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับครับผม